Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูนะคะกับหมูแดงหมูแดงค่ะหมูแดงของเราเนี่ยนะคะแดงมากเลยนะคะของสำหรับที่ร้านมาค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะมาค่ะนี่ก็คือบรรยากาศข้างในร้านของเรานะคะเราก็จะมีเป็นโต๊ะนั่งกว้างๆแบบนี้เลยค่ะที่นั่งกว้างๆนะคะปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะแล้วก็มีที่จอดรถด้านข้างๆด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาบางแสนอย่าลืมแวะมาเที่ยวร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีของแม่ค้านะคะที่มีหมูแดงหมูแดงค่ะ Welcome to Thailandก็มาพบกับเมนูโคตรเกี๊ยวห่อหมูเด้งยำหมูสับนะคะเราก็จะใช้วิธีการทำนะคะเราก็ใช้หมูเด้งนะคะนี่ใส่บนแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะคะใส่แบบเนื้อหมูเด้งเยอะๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะใส่หมูเด้งลงไปก่อนนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ฮิตมากมาโต๊ะไหนก็คือต้องสั่งนะคะแล้วก็เป็นอาหารทานเล่นได้แบบฟินสุดๆจุกสุดๆค่ะจุกกับหมูสับแล้วก็หมูแดงที่อยู่ในชามนี้นะคะนี่นะคะเวลาที่เราลงเกี๊ยวไปแล้วนะคะหมูแดงนะคะจะระเบิดออกมาแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่เยอะมากเราโดนความร้อนมันก็จะเต่งมากค่ะแดงสุดๆร้านเราจะทำสดใหม่ทุกชามนะคะไม่ได้ทำทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งไว้ด้วยค่ะลูกค้าสั่งก็คือทำนี่นะคะหมูแดงเราใส่ไปแบบจุกๆแบบนี้เลยหมูสับนี่นะคะวิธีการคลุกเคล้าให้หมูเข้ากับเนื้อน้ำยำนะคะลาดไปเลยค่ะเท่านี้เลยได้แล้วค่ะเป็นโคตรเกี๊ยวห่อหมูเด้งต้มยำหมูสับนะคะนี่จุกๆแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่ากินชามเนี่ยคุ้มสุดๆเลยค่ะเริ่มต้นที่79บาทนะคะเป็นเซตเล็กถ้าเซตใหญ่99บาทค่ะหมูแดงค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคตรเกี๊ยวทอดห่อหมูแดงนะจ๊ะ
านะคะข้าวเกี๊ยวทอดห่อหมูเด้งนะคะหมูเด้งหมูเด้งค่ะหมูเด้งมากมากมากเลยนะคะเรามาทำเมนูแกงขวาเมนูข้อเด้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูข้อเด้งกันนะคะมาค่ะเราจะมาทำเมนูข้อหมูเด้งกันนะคะเครื่องที่ใช้เราก็เป็นหมูสับค่ะแล้วก็เป็นหมูเด้งลูกชิ้นกุ้งสดดูก่อนนะคะเรามาทำเมนูโคตรเด้งกันนะคะเมนูโคตรเด้งเราจะมีชามนี่นะคะหมูเด้งเราใช้หมูเด้งทำพันรอบๆแบบนี้เลยค่ะใช้หมูเด้งเยอะมากแล้วเราขายราคาไม่แพงเสร็จแล้วเราเอาไปต้มพอเราเอาไปต้มเนี่ยเวลาการต้มเราจะหงายไม่ได้นะคะเราต้องใช้วิธีการคว่ำแบบนี้ต้องใช้วิธีการคว่ำแบบนี้และถ้าหมูเด้งที่สุกแล้วนะคะหมูเด้งที่สุกแล้วเราจะเป็นแบบนี้ค่ะเราใช้แค่ขอบนะคะแค่ขอบก็กินไม่หมดแล้วมาค่ะเรามาลวกเส้นกันแล้วเราก็มาตีใส่ก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะนี่นะคะหมูเด้งเราก็ชาราดน้ำยำไปแบบนี้เลยเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะหมูเด้งหมูเด้งค่ะอันนี้เป็นน้ำแข็งใสนะคะถ้าทายทานเผ็ดนะคะก็สั่งน้ำแข็งใสนะคะตบท้ายได้เลยค่ะเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรมะนาวที่รสจัดจ้านแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำแข็งใสสูตรโบราณนะคะน้ำแข็งใสแบบนึกถึงตอนสมัยเด็กๆแล้วทานเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็รสชาติดีมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยราดด้วยนมต่อนมข้นนะคะแค่นี้ก็ได้น้ำแข็งใสแล้วนะคะนี่ค่ะแก้เผ็ดนะคะอร่อยมากเลยค่ะแก้เผ็ดแก้ร้อนโอเคแข็งใสจ้าแบบโบราณเลยมาแล้วค่ะสำหรับใครที่ทานเผ็ดนะคะนี่มีน้ำแข็งใสแบบโบราณขอบคุณมากเลย